จะเล่นละครกับผู้เราคราวนี้เราไม่ที่ทำพื้นตายอุ้งไอ้เรามันชอบเป็นทุนเดิมคราวนี้แกมาชอบเหมือนเรากันเปรกันลูกเจ้าลูกนายความจริงไม่น่าแกกับเรื่องวันนี้ตายอุ้งก็ควรศึกษาคนกว่าวิจารความรู้เกี่ยวกับสักการบริหารประเทศได้ได้ตัวได้นี่ไม่เลยคนมันไม่เหมือนกันจริงตายอุ้งรักดวงก็เรียกว่าไม่ตรงกันจริงคนเรากว่าบ้านี่ก็เรียกว่ามนุษย์มนุษย์เติมไล่แบบตายอุ้งโชคและก้นกันเมื่อนกันแล้วปักตัดกางเกงไล่ทรงตัดทรงเดียวแล้วไม่พอแต่นี่เพราะไม่เมื่อนกันแล้วแกต้องเดือดใจส่งกระบอกมั่งเดือดใจส่งควิดมั่งเดือดใจอาปูโก้มั่งเดือดใจตูนิกมั่งรู้จักตึงตูนิกไม่รู้คนแดกเรียกอยู่กันนี่คนถ้าจิตใจเมื่อนกันแล้วฟังอีปลำใจมันมึงกับผู้วันนี้ทำใจไปเมืองไหนนุ่งแต่ป้าตุ้งประจำพอเราชอบป้าตุ้งแต่ถ้าคนอื่นหลายต้องก็ไม่ชอบเราเขาจำเป็นจะต้องเดานุ่งไอ้จำพวกอะไรแต่เหมือนมุงอะไรยุ่ยยุ่ยมั่งมันไม่เมื่อนกันนี่หลังคนไม่เห็นมันเด็กยิ่งวันนี้ไม่หลังคนมันชอบจำคนตาพร้อมมาชอบก็คิวเองไม่ชอบใจคนเขี้ยนอื่นนะแล้วปุ้มกระเมื่อนน่ะทั้งหลายแบกเป็นมู่เราไหมน่ะชอบปุ้มจอนมั่งปุ้มเคลียนมั่งอันนี้มู่ยิ่งกระเมื่อนชอบตำหน้าตู้มั่งหน้าตำมั่งจุ่งปูป่าอุ้มมั่งจุ่งขอกเบื้อมั่งจุ่งปลอกกรอบมั่งมันไล่เรื่องหลายจังกันนี้ขนาดดอกดาวใจมึงลองกินเล่หลังคนชอบป่องน้ำมั่งแบกเจ็ดมั่งต้นจุ้งมั่งกาบลานมั่งเฮ้ยกระโจกาบลานโม่เราเนี่ยโม่ใต้หน้าไอ้โม่อื่นมันอีปลำใจว่ามันไม่เมื่อนกันนะตั้งแต่รถใหญ่มึงไม่เห็นเดี๋ยวใจเอาหยี่ยอฮอนด้ามั่งเอาหยี่ยอตูยูต้ามั่งแลนด์รูเวอร์มั่งจำพวกดัดจันนิดจันจำพวกกู้อีจู้จู้ไอ้มันไล่เรื่องว่ามันไม่เมื่อนกันละเรื่องก้นนั้นรักดวงมันไม่ตรงกันนี่ก้นถ้าเมื่อนกันแล้วกูรับรองว่าป่านี้เลือกกันจังเตี้ยเพราะความชอบมันไม่เมื่อนหลังก้นไม่เห็นนี่ใจชอบเป็นอันตาผาดชอบหลักเล็กขามุ่ยน้อยหลังก้นชอบบวชแล้วไม่ตึกหลังก้นชอบไอ้รอยปั้นราคันปั้นน้ำตึกแต่ก้อนวันนี้ไม่แต่รุ่นยู่ไม่เห็นหลังก้นชอบน้ำชอบกระต๋อมจอบบังคาลูจอบตึกจอบวู้ฮู้ลอยแฟดมันไม่เหมือนกันในเรื่องคนเราจริงมันมึงว่าไม่เหมือนกันพุทธมันยากกว่าใช่เนี่ยเปรกจันไทยแต่ความจริงปกติหลูกระทับเมื่อวาอะไรกันก็ต้องต้นใจในเรื่องเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองแต่ต้อยกันมาต้นใจเรื่องปัณณีแกจอบในตำพื้นร้อยนะมาเชื่อว่าพื้นไม่เรื่องปัณณีเรื่องความชาติที่เดินทางจากเมืองวันนี้ครับผมจะเดินทางวันนี้แหละครับพ่อกับแก้วจะไปกับผมด้วยไหมไอ้ผมมันเหมือนว่าเลยครับถ้าขวาใจไปไหนผมก็ไปนั่นแต่ความตั้งใจของผมน่ะการไปถือว่าอาจารย์ไม่ว่าจะไปพบอาจารย์ไหนถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ด้านตำราวิชาสงครามก็จริงแต่ไม่มีความรู้ทางด้านศิลปินบ้างผมไม่เอานะผมไม่อยู่เลยผมจะต้องไปหาอาจารย์คนใหม่อ๋อไม่ความประการไปถือว่าอาจารย์ถ้าไม่มีความรู้ด้านศิลปินกันขวาใจไม่ยอมเป็นริษชาติแกยังชอบอยู่เลยถ้าผ่านนั้นก็พ่อยพบอยู่เทียรุ่ยเถอะแต่ว่ากูถ้าพ่อป่าจานทิศละปิ้นแกดีกูยัดตัดทิ้งแกต่อง่ายเลยครับตัดนั่งให้กูกว่าบ้าร้อยนั่งแก้วหน่อยแก้วหน่อยร้อยกูแล้วกูอะเหลือไปดิเดี๋ยวเที่ยงดีแล้วอ่ะกูปีนี้คนข้อมันกูนี่ก็เรียกว่าข้อองข้อองข้อมันข้อมู่ข้อองเอาเที่ยงดีแล้วกูนี่เขาย่อแล้วคนว่าตาดนั่งได้กินเนี่ยวแม่แมนว่าได้กินเนี่ยวคนเดินกินเนี่ยวแม่ดอกกล้าวนะคนเดินไม่รู้ไงกินกันแม่แมนแก้วชอบเหมือนกันเหรอผมไม่ผักแรกไงอย่างพวกมันไหนเราลองซ้อมกันดูดิแต่ผมน่ะชอบแสดงศิลปะนะครับไอ้จำพวกละครพวกอย่างนั้นผมชอบจริงๆทองเราชอบอะไรบ้างพ่อมก็ชอบเป็นเหมือนกันเลยครับแก้วเขาชอบทั้งนั้นเหมือนกันกับจอบเป็นจอบตุกติ้งนี่ผมใจได้ดุ้มกับจอบไอ้นั่นไม่จะแสดงศิลปินต้องไหวพี่เยอะแต่จอบตุกย่างเนี่ยเดี๋ยวนก
กูถ้าได้เล่นกับเพื่อนแล้วร้อยใหญ่ต่อกันพอพุ่งมาแค่นี้หัวเร็วนะเขาถึงนะเออควรไม่แช่ไหมพุ่งมาแค่นี้มาตาเปลี่ยนปีนองบรรดาที่มาหลายคนไม่มีหลงน้อยทีเดียวการวากล้นมันต้องให้ซ้ำปั๊บต้องใจก้อนตาลาดถ้าว่าลุงชาลาไรต้องลุงชาลันอาทิเช่นว่าสวัสดีพี่น้องบรรดาบ่าพี่หรือป้าพี่น้องที่ของเฉยที่เครื่องไปกั้นเลยจอกรถนั่งกึ่มกึ่มกึ๊บกึ่มกึ่มกึ๊บเนี่ยท่านมุ่งหน่อยทุ่มซึ่งกระพุ่มตีมาในขานี้ไม่มีไรกว้างของพี่ยัดเอ้ยเศร้าเอ้ยไม่มีร้อยร้อยจ้องทางว่าแม่งกูเก้าไอ้เนี่ยพุ่มเป็นนั่งวังดีตอนของพี่ไกลๆไม่มีไรมาควักน้องเอ้ยจากว่าเจยร้อยจริงการที่พุ่มได้มาในคราวนี้บอกน้องบอกพี่ไม่มีไรทราบเอ้ยจุ้งจุ้งแก่ไม่ไหวพี่ได้โอ้โหที่กองแท็กแท้โหวายปัดหน้าต่อมอชุ่มซึ่งบวกฟังเขาเขาหน้าฟังแต่ว่ามันมึงเหลือติดน้อยกูไม่เอาจริงตีเล่างั้นกูลองก่อนนะเอาจริงอะกูมึงไม่กูอันนี้ได้วายเลยที่วายเรื่องว่ากูปุ่มดักก้ามาก็จะมาดมิตรภาพไอ้มันแซดในมันดูพี่น้องกันมากี่คนนะครับไม่มีติดน้อยด้วยวังไห้ไงก็จำกันวันที่ผมได้พบปาดมาหลายคนไอ้ช่วยตำรานก็ยังไงปักพวกแต้มเหลวไว้ย่อไรกี่จริงผมตอบว่ามาเป็นเลยห่วงบ้านห่วงบ้านเราเจอแก๊กถ้าไม่พอเราก็ไปร่ำเนียงมาจังนะไม่รวยก็ตีมุ่งว่างให้มันได้ตึงพระนิพพานในพระโสดตัดด้านาตึกสร้างในการคุมมานาคุมให้มันในขอบคุณครับไม่รวยพี่เลยแกรู้สึกว่าสับเสียงใช้ได้แต่ว่าไม่เข้าในสับไม่เข้าในนี่ครับสับเสียงใช้ได้แต่ว่าไม่เข้าในไม่กว้างให้ดีแล้วกูว่าในสับเพลินแล้วในสับเอาละครับรีบเดินทางกันต่อไปเจ้าทองกลับเจอเลยครับมาพบปรมาจารย์ที่ดีแล้วเราจะได้ฝึกฝนความรู้ด้านนี้กันบ้างกลับเรียบร้อยครับแล้วต้องลงใจในน้ำยอดฐานในฐานหน้าที่ต้องจากบุรีไปทำงานนั่งให้ดันสักขาถ้าพักผ่อนจันทร์ดีๆเราจะเรียนวิชาประเภทนั่งมโนรากันบางหน้าไหนศิลปะเรานี้เล่านี้เราควรรักษาต่อไปหน้าดูนเดียวมันจะสู้นานนำทองแก้วโยธาริพากายจากวังไกลทำมงคลThank you.
ดงคงเถื่อนยังมีกระท่อมน้อยหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นกระท่อมน้อยก็นายพมาพมาเขาเป็นคนไม่มีลูกเมียพมาอาชีพของเขาเป็นคนล่าเนื้อวันหนึ่งก็เดินทางไปล่าเนื้อไปพบเด็กหญิงคนหนึ่งที่นอนร้องไห้อยู่ยาหน้าอินดูอายุประมาณหนึ่งขวบเป็นจะได้จะเป็นลูกเต้าเราใครทำไมที่มานอนร้องไห้อยู่ในป่าสมองเขาไม่ได้ทราบเมื่อเข้าไปพบป่าข้าวเขานึกเมตตาหรือเกิดมนุษยธรรมขึ้นในใจเราก็ได้นำพาเด็กน้อยผู้นั้นมาเลี้ยงดูจนกระทั่งเขาโตเป็นสาวแต่ที่กำไรมือของเด็กคนนี้เมียพร้อมสองสามตัวสลักอยู่ว่าโนชาพมอถือว่าคงเป็นชื่อของเด็กคนนี้ก็เลยเรียกอโนชาจนติดปากขณะนี้อโนชาโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วพมอเขาไม่ได้บอกเล่าเต้าสิบกับอโนชาให้รู้เลยว่าพ่อแม่ของอโนชาน่ะคือใครอยู่ที่ไหนเพราะพมอเองก็ไม่ได้ทราบเพียงแต่เขาไปพบมาตั้งแต่เด็กๆเท่านั้นวันนี้ภายในบ้านของนายสมองจะมีเรื่องราวอะไรมาเจรจากันต่อไปติดตามไปที่ท่านผู้ชมดีกว่าครับไอ้เรื่องนั้นก็ไม่ความว่าล้านไม่ต้องถามเลยล้านถ้าลุงรู้ก็ลุงบอกแล้วเพราะนับตั้งแต่ล้านมาอยู่กับลุงนั้นตั้งสิบว่าปีแล้วก็นี่ลุงไม่เคยทราบเลยว่าล้านโนชาลูกใครแต่ลุงไปพบโนชาที่ไหนนะที่นำโนชามาเลี้ยงก็คือลุงนี่เป็นคนอาชีพเดี๋ยวลาทับปลาขายก็นี่พอดีไปพบล้านตอนนั้นอายุล้านจากหนึ่งขวบเป็นจะได้นอนรองอยู่แต่ว่าใกล้ๆล้านน่ะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ล้านก็นี่ลุงถ้าลุงไม่ชวนแต่ก่อนทัดรายคงกินล้านตายแต่นี้ไม่ความบอกว่าลุงไปเจอลุงก็ได้นำผ้ามาเลี้ยงเอาไว้เรื่องมันเป็นพนันเลยล้านก็นี่นับตั้งแต่นำล้านมาเลี้ยงลุงเดี๋ยวเชิบเลยว่าลูกค่อยทุนมังเป็นผู้หญิงมีกำไรมือนึ่งอันที่กำไรมือสลักเป็นลายลักอักษรวานโอชาก็นี่ลุงอีเซิร์ฟตะกี้ปีกี่เดือนก็ไม่เคยสาบเท้าจากค่อยเลยล้านเออว่าโลกค่อยซูนมังก็นี่ลุงก็จนใจเหมือนเลยล้านแล้วจะทำยังไงล่ะคะลุงที่โดชาจะได้รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของโลไอ้เรื่องนั้นลุงก็ไม่รู้ทำผือเหมือนกันแล้วแต่ตามมาตีของลุงนั้นลุงตั้งใจว่าล้านไม่สมควรที่จะอยู่ที่นี้ล้านควรจะออกจากบ้านของลุงเพราะบ้านนี้มันไม่เหมาะสมสำหรับล้านไม่พอสมยังไงล่ะแค่หลานพอใจแล้วนี่ไอ้เรื่องพอใจนั้นหลานพอใจแล้ว
แต่ถ้าร้านอยู่ปล่อยนะมันเป็นพ้นทางเสียมากกว่าพ้นทางได้คือรูปร่างของร้านโดชาในหนึ่งสวยงามสองลักษณะท่าทางเป็นผู้ดีกรณีคำว่าผู้อายุในป่านะมันไม่เหมาะสมอย่างหนึ่งและถ้าร้านขึ้นอยู่แค่นี้จะไม่เห็นความเจริญของลูกของบ้านเมืองกรณีลุงว่าคนร้านควรจะจากบ้านของลุงไปพบกับความเจริญของหลวงของบ้านเมืองมังหลวงเกิดมาทั้งชาติใหญ่เที่ยชาติเกิดได้พบว่าตรงนั้นมันเจริญพนาดตรงนี้มันเจริญพันธุ์ดีหลวงพ่อได้เจริญหนูเจริญตาอย่างหนึ่งอย่างที่สองร้านพ่อได้มีโอกาสชื่อพระพ่อแม่ของร้านด้วยตัวร้านเกิดมาร้านไม่ได้รู้ที่ว่าร้านลูกใครอ๋อถ้าอย่างนั้นสมควรนะลุงนะแต่ในเมื่อเราจากบ้านลุงไประยะที่เดินทางไปตามอารมณ์เรานั้นเราจะอะไรกินกันหรือลุงเมื่อเราไม่ได้ทำงานนี่ไอ้เรื่องนั้นไม่ต้องหล่นใจเลยเลยล้านล้านเป็นคนที่เกิดรูปร่างมาช่วยความช่วยของล้านนั่นแหละจะได้เป็นทีนำทางให้เราหากินได้ความช่วยของล้านสามารถที่จะเลี้ยงตัวล้านได้แล้วลุงหมายความว่ายังไงเหรอหมายความว่าลุงจะพาล้านไปขายตัวแลกกินเหรอไม่ใช่พันนั่นไม่ใช่พาล้านไปเป็นกะหรี่ไม่เอาและพันนั่นนั้นคือหมายความว่าความห้ามของล้านสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองตัวล้านเองได้ก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเดินไปถ้าสมมติว่าไปพบกับศิลปินสักขนาดหนึ่งอดีตจันดนตรีดูราเลยปะเนี่ยก็เดี๋ยวไอ้ล้านนั่นเลยได้ข้าไปพวกทำงานกับพวกนั้นแล้วพออายุได้กินไปกันแล้วแล้วพวกนี้เป็นพวกที่มีชีวิตร้อนรีนั่นไปทุกคนทุกแห่งก็นี่มีโอกาสที่ล้านจะได้เชื่อมาพ่อแม่เป็นอย่างดีก็เมื่อเราไม่ได้มีความรู้ด้านนี้นี่เราจะทำกับเขาได้เหรอแล้วค่อยมาจีโร่มาแต่ไม่พุ่งหรอกหมายความว่าทุกคนต้องพึ่งเขาทั้งเพ่อ่านแต่ร้านไปเห็นเขาทำหัวจะมองของร้านพึ่งคนปล่อยก็หมายความว่าพึ่งคนได้เลยกระดับไม่แปลกเลยถ้าอย่างนั้นเราลองเดินกันเลยลุงนะไม่อดตายแน่นะไม่อดตายเลยกระดับร้านช่วยปณีคนนี่เลี้ยงดูร้านลุยอย่ารนใจนะแล้วไปพบโบชายชายข้าวหรือพบไข่ข้าวแก่มันดูซึ้งกว่าหลักร้านมันก็ต้องให้ความอุปการะร้านแล้วแต่ร้านไม่ได้คิดไปในเรื่องอย่างนั้นโลกในร้านไม่คิดก่อนแต่ว่ากันเขาอุปการะกันเมื่อว่าแล้วก็ไม่ดีกินน้อยอาศัยค่อยอยู่ก็ต้องอาศัยเขาไปชั่วคราวไม่ได้หรอกลุงเราไปอาศัยเขาเราเป็นหนี้บุญคุณเข้าเวลาเขาต้องการเอาบุญคุณจากเราจะได้ให้เขานะไอ้เรื่องนั้นก็คอยคิดคอยอ่านกันไปล่ะเลยเปลกเลยหมายความว่าเขาชนะเราก็ชนะน้องเขาเป็นธรรมดาแต่เราไม่เกินขอบเขตก็เป็นนั้นพอได้แล้วละถ้าอย่างนั้นรีบเดินทางเลยนะลุงนะอย่าอยู่เลยนะแค่ที่นี้ก็เชิญเลยครับ